บ้านสวนวาสนาดีนะครับวันนี้เราจะมาทำกับข้าวในงบประมาณผมตีไปสัก50บาทนะครับนะก็จะเป็นนี่เลยครับแกงปลาสวายนะครับนี่ปลาสวายส่วนหนึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ20บาทครับมีชิ้นปลาชิ้นปลาครึ่งหนึ่งมีพุงอันหนึ่งมีหัวนะครับส่วนหัวนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ดองตะแกงแบบแห้งๆนะครับแต่คลิปนี้อาจจะมี2คลิปเพราะว่าผมเคยทำแกงกะทิไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ลงคลิปแต่จะเหมารวมไปเลยนะครับแกงได้นะครับผมชอบที่แกงได้นะครับผัดให้กลิ่นหอมเลยครับจามครับถ้าจามเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอร่อยมากแกงในที่ก็เทน้ำลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันไหม้นะครับคือถ้ามันไหม้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเทน้ำลงไปปุ๊บมันก็จะหลุดออกมานะครับรอบนี้สร้างฟองไก่ไปเลยกับพริกแกงนะครับดูภาพก่อนใส่น้ำตาลนะครับเราปรุงน้ำไปเลยนะครับปรุงน้ำไปเลยใส่น้ำตาลขึ้นกระชาใส่ผงนัวใส่ตึ้งหนึ่งไม่บอกปริมาณนะครับแล้วแต่คนชอบใส่น้ำปลาปรุงรสเต็มเลยจะเป็นกินคนเดียวมื้อเดียวนะครับใช้น้ำเดือดเราก็เราชอบรสชาติไหนเราก็ชิมก่อนเลยครับอ
ก็เกลืออีกหน่อยก็จะใส่หน่อไม้ค่อยๆใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้เป็นหน่อไม้เปรี้ยวนะครับใส่ปลานะครับลงไปนะครับไม่ต้องคนนะครับหัวปลาตัวปลาหัวปลาสองหัวมื้อนี้นะครับทานผู้เดียวใส่หน่อไม้เยอะหน่อไม้นี่บอกหน่อไม้ซื้อมาถุงละ10บาทใส่ไป2ถุงให้น้ำแกงมันซึมเข้าไปในตัวปลานะครับมาจะทำแกงบ่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานเผ็ดใส่กะทิแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างที่บอกกะทิผมก็ทำไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูขึ้นเข้ามาให้ดูนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะทำเป็นแกงธรรมดาที่ไม่ใส่กะทินะครับมีเอฟเฟกต์กระทะเลยครับนะฮะ
เพื่อให้ดูภาพสวยงามครับมีเอฟเฟกต์กระทะหมุนด้วยครับเป็นไงล่ะธรรมดาที่ไหนจะใส่ใบโหระพาใส่กะเพราแล้วแต่คนชอบส่วนผมนะครับชอบใบกะเพรานะครับผมก็จะใส่ใบกะเพราผมชอบเผ็ดร้อนตายเผ็ดร้อนแซ่บก็จะเป็นแกงคิดเนี่ยครับจริงๆถ้าน้ำเยอะกว่านี้ไม่ต้องคนนะครับจะเป็นแบบคุกคิกคุกคิกนะครับใส่ใบกะเพราไปแล้วก็รอบนี้ก็จบแล้วครับเนื้อปลาก็สุกแล้วครับเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับแกงปลาสวายน้ำคลุกคลิกนะครับเป็นแกงแบบไม่ได้ใส่กะทินะฮะเป็นพริกแกงใส่ปลาสวายใส่หน่อไม้ใส่ใบกะเพรานะครับเราก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับก็นะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบก็ตามนี้เลยครับสูตรพื้นบ้านทั่วไปนะครับผมก็เป็นคนชอบกินอะไรที่สไตล์นี้ครับก็เลยทำคลิปลงไว้นะครับเก็บไว้ดูนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับหน้าตาออกมาก็เป็นนี้ครับนะใครชอบปรุงปลาสวายนะนี่ครับผมให้ดูครับโอ้มันปลาสวายเน้นๆดูครับคนชอบก็ชอบครับคนไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบอะครับเป็นเหมือนคิดคุกคิดในงานมันก็งวดหมดแล้วครับนี่ฮะน้ำงวดหมดแล้วแทบไม่มีน้ำแล้วก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์สำหรับแกงปลานะครับคุกคิดคุกคิดด้านนี้นี่เนื้อปลาเป็นชิ้นๆ2โอเคเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ